่อนรับชมอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมเป็นกำลังใจแก่ผู้ทำคลิปครับผมสวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้พบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ที่อยู่ตรงหน้านะครับใช่สมิธชีฟไหมครับหรืออาจจะเป็นโมเดล15ตัดลำกล้องหรือเปล่าครับเพราะว่ามีสปีดออเดอร์6นัดอยู่ตรงนี้นะครับจริงๆแล้วมันไม่ใช่ครับผมเอาวางไว้เป็นเครื่องประกอบไปเฉยนะครับจริงๆแล้วเจ้าปืนกระบอกนี้คือปืนสมิธนะฮะสมิธแอนด์เวสสันนะครับสมิธแอนด์เวสสันขนาดจุด22 LR ครับผมน่าขนาดจุด22 LR นะครับจะเรียกว่าสมิธชิปก็ไม่ผิดทั้งหมดนะครับขนาดเล็กมากนะครับจะปืนกระบอกนี้นะครับ ชื่อว่าโมเดล63นะครับเป็นสมิธคิดกันนะครับคิดกันก็ออกมาหลายรุ่นครับแต่ว่ารุ่นที่เขาจะนิยมก็คงมีแค่โมเดล63นะครับแล้วก็โมเดล31นะครับเป็นขนาดจุด32นะครับเป็นคิดกันนะครับคิดกันนั้นออกแบบมาไว้เพื่อสำหรับนักประจนภัยนะฮะแบบว่าเล็กๆนะครับประจนภัยเล็กๆนะครับที่ว่าไม่ใช่ป่าตรงดิบโหดร้ายนะครับก็คือออกแบบปืนแบบนี้มานะครับไว้ใส่กระเป๋าเป้นะครับติดตัวไปนะครับเวลาไปตั้งแคมป์ปิกนิกนะครับก็สามารถที่จะใช้ปืนกระบอกนี้นะครับกระบอกแบบนี้นะครับก็ไว้ยิงสัตว์เล็กได้นะครับยิงสัตว์ด้วยคามนะครับหรือว่าถ้ามันจำเป็นยิงก็ต้องเอาออกมาป้องกันตัวได้นะครับแล้วก็เจ้าปืนกระบอกนี้ก็เป็นลูกพี่ลูกน้องกับเจ้าปืนสมิธโมเดล34นะครับนะฮะมิติสัดส่วนเหมือนกันครับผมต่างกันแค่ว่าเจ้าโมเดล63นี่นะครับทำจากสแตนเลสทั้งกระบอกนะครับส่วนโมเดล34นะครับทำจากเหล็กลมดำนะครับก็จะให้อารมณ์ความคลาสสิกลงไปอีกแบบนึงนะครับแล้วเรามาดูกันข้างในนะครับก่อนจะปืนเล่นถือนะฮะก็ต้องตรวจสอบกันว่าปืนมีกระสุนหรือเปล่านะครับไม่มีกระสุนนะครับโมเดล63-3นะครับด้านบนก็คือหมายเลขประจำปืนนะครับดูที่ด้านซ้ายก่อนนะครับด้านซ้ายเรามีอะไรบ้างครับด้านซ้ายก็คุ้นเคยกันดีครับเป็นยี่ห้อนะครับปุ่มปลดโม่นะครับแล้วก็โลโก้ของบริษัทสมิธนะครับเป็นปุ่มหยุดโม่นะครับตัวนี้นะฮะเป็นปืนขนาดโครงเจนะครับจะเรียกชีฟจุด22ก็ไม่ผิดนะครับแต่จะเรียกให้ตรงตัวก็คือสมิธคิดกันนะครับคิดกันขนาดจุด22นะครับเป็นโมเดล63นะครับรุ่นนี้นะครับทางด้านขวาครับก็จะมีขนาดกระสุนนะครับสถานที่ผลิตนะครับเรียบง่ายนะครับปืนลูกโม่นะครับแต่เจ้าปืนลูกโม่กระบอกนี้นะครับให้ศูนย์หลังปรับได้มานะครับศูนย์หลังปรับได้นะครับศูนย์หน้าฝังแท่งไฟเบอร์สีส้มไว้นะครับเพื่อจับจุดเล็งได้ง่ายนะครับนี่นะครับเปิดโม่ดูนะครับบรรจุ6นัดนะครับเจ้าปืนรุ่นนี้นะครับมีสปีดโรเดอร์รองรับนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูนะครับมี6นัดนะครับ6นัดในระยะ15เมตรยิงเป้าหุ่นคนได้เลยนะครับยิงในระยะ15เมตรหุ่นคนนะฮะยิงไม่มีหลุดรูปขวดนะครับถือว่าใช้ได้เลยนะครับใช้ได้เลยนะครับนกสับเป็นแบบค้อนฟาดลงไปที่เข็มแดงชนวนนะฮะในขนาดจุด22สมิธใช้มานานแล้วนะครับเจ้าปืนกระบอกนี้ก็ถือว่าเป็นปืนเข้าข่ายปืนสะสมนะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้นะครับไอ้รุ่นลำกล้องเท่านี้นะฮะก็2นิ้วนี่นะฮะก็คือยุติการผลิตไปแล้วนะครับก็จะมีแต่รุ่นใหม่3นิ้วนะฮะเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูนะครับแล้วก็บรรจุ8นัดนะครับก็จะเป็นโครงขนาด
คงเจเท่ากันนะครับแต่ว่ามิติสัดส่วนลำกล้องจะหนากว่ายาวกว่านะครับก็จะคล้ายๆกับโมเดล60ฟุตลาก3นิ้วนะครับจะตัวนี้นะครับลำกล้อง2นิ้วจริงหรือเปล่านะครับคือตามเอกสารของฝรั่งนะก็เราก็ต้องอ้างอิงตามนั้นนะว่าเป็นลำกล้อง2นิ้วนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ถึง2นิ้วนะครับนะครับขาด2นิ้วอยู่1เซนนะฮะนะครับเรียบง่ายครับตัวปืนนะครับเหมาะสำหรับผู้หญิงนะครับไว้เฝ้าบ้านนะครับหรือสถานการณ์นะครับพาผู้หญิงพาลูกพาหลานนะครับไปลองทดสอบยิงปืนนะครับก็เด็กก็ยังไม่อาจจะยังไม่กลัวปืนไม่แยงเสียงปืนเท่าไหร่นะครับเพราะเป็นกระสุนขนาด .22 นะครับแต่ก็เป็นกระสุนที่ประมาทไม่ได้นะครับปืน .22 นะครับประมาทไม่ได้เลยนะครับทนทานแข็งแรงครับความละเอียดละออของสมิธนะฮะจะคว้านแป้นโม่ไว้นะครับเพื่อกันกระสุนปลอกแตกนะครับก็จะไม่ทำอันตรายต่อผู้ยิงนะฮะ6นัดนะครับดูอยู่ทางด้านหน้านะครับรอยบานพับนะครับสนิทครับแนบสนิทครับผมจัดว่าเป็นปืนสะสมนะฮะสะสมแล้วก็ใช้งานได้ดีด้วยนะครับนี่เลยนะฮะสวยงามครับผมทำกันยิงได้ทั้งระบบดับเบิลนะครับแล้วก็ซิงเกิลนะครับไกลคมครับสมิธครับหายห่วงเรื่องคุณภาพนะครับจอลำกล้อง2นิ้วนี่ก็ประมาทไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าเป็นปืนถ้าเกิดปืนที่ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรมนะครับก็มีคุณภาพที่ดีนะก็จะมีเกียวลำกล้องไว้ประคองหัวกระสุนนะครับก็ค่อนข้างที่จะให้ความเที่ยงตรงสูงนะครับเล็กครับเล็กมากครับเล็กขนาดฝ่ามือกุมิดจริงๆนะฮะจะปืนกับหมดนี้นะฮะจะไม่ค่อยได้เห็นนะฮะจะเห็นแต่โมเดล61โมเดล51ครับขอโทษครับโมเดล51แล้วก็โมเดล34นะเป็นส่วนมากครับแต่ว่าโมเดล63เนี่ยก็ไม่ค่อยได้เห็นนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยก็ต้องขอขอบคุณท่านเจ้าของปืนนะครับท่านผู้กองวิชาญนะครับท่านได้เสียสละเวลานะฮะนำปืนมาให้ผมรีวิวถึงที่เลยนะฮะก็ต้องขอขอบคุณท่านไปด้วยในที่นี้นะครับจะว่าเป็นของห่วงของท่านอีกชิ้นหนึ่งนะครับกระบอกนี้นะฮะเหมาะครับเหมาะจริงๆครับจะเป็นมือใหม่มือเก่านะฮะผู้หญิงยิงได้เด็กยิงดีนะครับก็สวยงามครับผมกระสุน .22 นะก็เลือกใช้กระสุนดีๆก็ไม่มีปัญหาครับใช้กระสุนติดปืนก็เป็นสปริงเจอร์นะครับสปริงเจอร์นะครับกระสุนความแรงสูงนะฮะหุ่นใจนะครับปืนสมิธ&เวสสันนะครับสำหรับท่านที่จะประสงค์อยากจะได้ครอบครองนะครับก็ต้องหาซื้อตามร้านปืนนะครับอาจจะมีมาฝากขายไว้นะครับของมือสองนะครับหรือว่าของมรดกเก่าเก็บยังไงนะฮะอาจจะมีนะฮะอาจจะมีหลงเหลืออยู่นะครับแต่ปืนใหม่ไม่มีแล้วนะครับก็จะมีแต่มรดก63รุ่นลำกล้อง3นิ้วนะฮะมาจุดไปนัดตามที่ขึ้นไว้ตรงดังกล่าวนะครับส่วนคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆมีอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาที่ใต้คลิปได้เลยนะครับผมก็จะไปทดสอบหรืออะไรก็แล้วแต่ตามที่เพื่อนๆคอมเมนต์มานะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามนะครับติดตามด้วยนะแล้วก็เพื่อนๆที่ยังไม่ได้ติดตามก็ติดตามด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับ Subscribe ด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจแก่ผู้ทำคลิปนะครับส่วนคลิปหน้าจะมีอะไรเดี๋ยวรอคอยมาดูกันอีกรอบนึงนะครับส่วนคลิปนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ